เวลา 17:03 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน23คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายอัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย